สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมยืนอยู่แถวสยามสแควร์ด้านหน้าก็เป็นถนนพระราม1ด้านขวาก็เป็นถนนอังรีดูนังผมยืนอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยทางกรุงเทพมหานครเขาจะมีการปรับปรุงทางเท้าปรับภูมิทัศน์ใหม่ให้สวยงามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆดูการปรับปรุงทางเท้าแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนพระราม1ตั้งแต่ช่วงแยกเฉลิมเผ่านะครับจุดตัดอังรีดูนังกับถนนพระราม1ไปจนถึงช่วงแยกปทุมวันด้านขวามือติดถนนพระราม1เขาก็มีการรื้ออยู่นะครับรื้อทางเท้าอยู่ก็มีการทำสัญลักษณ์ไว้เวลาเดินก็ต้องระวังนะครับบางทีก็มีเศษหินนะแล้วก็มีพวกเหล็กนะครับหรืออาจจะมีตะปูนะเราก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับในช่วงที่มีการก่อสร้างพยายามอย่าเดินเข้าไปใกล้นะครับเดี๋ยวจะเผลอได้รับบาดเจ็บบริเวณสยามสแควร์เนี่ยตอนนี้เขาก็มีการปรับปรุงทางเท้าเหมือนกับทำใหม่นะครับเรียกว่าจะปรับปรุงให้เป็นโฉมใหม่เลยไม่ว่าจะในส่วนของในซอยต่างๆนะครับในสยามสแควร์แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นในส่วนทางเท้าที่อยู่ติดกับถนนพระราม1ก็มีการก่อสร้างผู้ที่เดินไปเดินมาช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับต่อไปเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยการเดินทางการใช้รองเท้าเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นผมจะถ่ายยาวเลยนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะตั้งแต่ช่วงแยกเฉลิมเผ่าเนี่ยเดี๋ยวไปถึงแยกปทุมวันเลยจะได้เห็นภาพรวมนะครับที่เขามีการรื้อหรือทุบไปถึงไหนแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นศูนย์การค้าสยามนะครับด้านบนก็เป็น BTS สถานีสยามการจราจรบริเวณแถวสยามสแควร์นะครับก็จะมีรถที่ค่อนข้างจะหนาแน่นตลอดเลยมันจะเป็นช่วงแยกปทุมวันหรือว่าตรงแยกเฉลิมเผ่าช่วงนี้จะติดขัดมากๆนะครับThank you.
สำนักการโยธากรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์พื้นที่เขตปทุมวันตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีการเริ่มปรับปรุงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ก็จะสิ้นสุดในวันที่29มีนาคม2565โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม1ช่วงจากแยกราชประสงค์ถึง4แยกปทุมวันเป็นพื้นที่นำร่องย่านธุรกิจสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการเดินทางการค้าและการท่องเที่ยวโดยจะปรับปรุงให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ใช้ทางเท้าอย่างสะดวกสบายขณะนี้ได้ลงมือปรับปรุงแล้วและกำลังดำเนินการในจุดที่ไม่มีปัญหาก่อนให้เสร็จเป็นตัวอย่างช่วงหนึ่งประมาณปี2565ก็คือบางจุดนี่ก็อาจจะมีการจราจรหรือคนเดินไปเดินมาค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็อาจจะเว้นไว้ก่อนนะไปทำในจุดที่อาจจะมีผู้คนที่ไม่ค่อยใช้ทางเท้ามากค่อยๆทำในส่วนที่มีคนใช้ทางเท้าน้อยๆก่อนเพื่อไม่ให้ประชาชนทั่วไปลำบากในการเดินทางโครงการปรับปรุงถนนพระรามที่1ช่วงจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ความยาวประมาณ 1,010 เมตรไปกลับก็ 2,020 เมตรเขตทางกว้าง29ถึง 29.50 เมตรทางเท้ากว้างเฉลี่ย5เมตรรายละเอียดการปรับปรุงก็จะมีการปรับปรุงคันหินทางเท้าปรับปรุงผิวจราจรปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างระบบสมาร์ทไลติ้งจำนวน134ต้นจัดระเบียบทางเท้าของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่างๆให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงปรับปรุงเกาะกลางปรับปรุงรั้วเหล็กกั้นคนข้ามและงานองค์ประกอบด้านภูมิสถาปัตยกรรมรวมถึงสตรีทเฟอร์นิเจอร์ตามหลักอรยสถาปัตย์นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีโครงการพัฒนาย่านถนนสีลมเป็นโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนสีลมตลอดสายไปจนถึงถนนเจริญกรุงขณะนี้ออกแบบเสร็จแล้วอยู่ระหว่างประสานดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคในทางเท้าโดยได้รับจัดสรรงบประมาณ60ล้านบาทคาดจะได้ตัวผู้รับจ้างต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเริ่มดำเนินการแบ่งเป็น2ส่วนคือที่กรุงเทพมหานครดำเนินการจะปรับปรุงทางเท้าและสายสื่อสารอีกส่วนจะเป็นทีมคนรักสีลมร่วมออกแบบและดำเนินการปรับปรุงสตรีทเฟอร์นิเจอร์และการปรับปรุงอาคารโดยรอบจะแล้วเสร็จภายใน6เดือนก็คือประมาณเดือนเมษายน2565นอกจาก2โครงการดังกล่าวยังมีโครงการพัฒนาปรับปรุงทางเท้าบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นโครงการใหญ่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและต้องใช้งบประมาณจำนวนมากอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ
เพื่อปรับปรุงให้เป็นทางเท้าโฉมใหม่ที่เหมาะสมกับการใช้งานของทุกคนเดินมาเรื่อยนะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงสยามสแควร์ซอย2แล้วก็เดินเบียดไปทางร้านค้าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอาจจะเผลอได้นะถ้าเรามาอยู่ใกล้ๆกับจุดก่อสร้างตรงนี้ก็ใกล้ๆแยกปทุมวันนะครับรื้อไปเยอะเลยตรงนี้ก็จะมีการปูทางเท้าใหม่ด้านขวามือก็เป็นถนนพญาไทนะครับรถก็จะวิ่งไปทางสามย่านฝั่งตรงข้ามผมก็เป็นศูนย์การค้า MBKปีหน้านะครับคงจะเสร็จทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม2565งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณสยามสแควร์ช่วงถนนพระราม1ก็คงจะเสร็จในเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2565งานก่อสร้างในช่วงนี้ก็มาสิ้นสุดที่บริเวณสยามสแควร์ซอย7คลิปนี้ก็นำมาฝากกันนะครับปรับภูมิทัศน์ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนพระราม1ช่วงแยกเฉลิมเผ่าไปจนถึงแยกปทุมวันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ